สวัสดีครับท่านสาธุทุกคนครับวันนี้เราพบกันด้วยแสงไฟถูกไหมเอ้ยแสงไฟมันสว่างปะสว่างนะถูกปะงั้นถ้าเกิดว่าวันหนึ่งครูปิดสวิตช์ปั๊บเขาให้ปุ๊บแสงก็ต้องดับถูกไหมครับแสงดับห้องมืดปะมืดเลยถูกไหมเอ้ยย้ำนะมืดเลยใช่ปะมืดเลยถูกไหมครับโอเคงั้นถ้าเกิดว่าคุณครูเกิดสร้างสวิตช์ไฟเพื่อจะเปิดปิดดวงอาทิตย์นี่หรือในความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยดวงอาทิตย์วันหนึ่งจะดับไหมก็ไม่รู้อะแต่คิดว่าวันหนึ่งคงต้องดับเนี่ยแต่เมื่อไหร่ไม่รู้คงนานมากถูกไหมครับสมมติเราเกิดอาจารย์ปุ๊บสร้างสวิตช์ตัวหนึ่งครับเปิดปิดดวงที่เลยถามคำถามนี่ปิดปุ๊บสวิตช์ดวงอาทิตย์ดับนะดับนะดวงอาทิตย์ฟึบดับหายไปเลยไม่ให้แสงแล้วคำถามคือว่าโลกของเราจะมืดเลยไหมมืดเลยปะนี่แหละก็อาจจะบอกว่าไม่มืดค่ะอาจารย์คะหนูยังมีหิ่งห้อยค่ะหิ่งห้อยเหรอโอเคถ้าไม่นับหิ่งห้อยไม่นับหิ่งห้อยโลกเราจะมีแสงจากดวงที่ไหมมีปะหลายคนบอกก็ถ้ามันปิดสวิตช์ปุ๊บไฟมันก็ต้องมืดสิโอเคป่ะแต่ความจริงแล้วยังไม่มืดครับนี่เหตุผลที่มันไม่มืดเพราะว่าอะไรถ้าเราลองสังเกตดูเวลาจะมีฝนมาอะไรเงี้ยถือว่าจะมีฟ้าร้องฟ้าแลบครับแต่ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าเราจะเห็นฟ้าแลบแป๊บๆถูกป่ะฟ้าแลบแป๊บๆสักพักนึงผ่านไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินเสียงฮึมฮึมฮึมถูกป่ะอันนี้เรียกว่าฟ้าร้องถูกไหมครับซึ่งความจริงแล้วทั้งฟ้าแลบและฟ้าร้องเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันอ้าวถ้าเกิดเครื่องกันทำไมเราได้รับรู้ไม่คนละช่วงเวลานี่แหละเป็นปัญหาของการเดินทางแล้วนะครับแสงมันทางได้ไวกว่าครับมันก็ฟึบเข้ามาเลยถูกปะเราเลยเห็นว่าอ๋อฟ้าแลบฟึบมาถูกปะแต่เสียงค่อยๆตามมาครับค่อยๆเดินทางจนเข้าหูเราเราก็เลยรู้สึกไปเองไงว่าความจริงแล้วฟ้าแลบต้องเกิดก่อนฟ้าร้องซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เลยฟ้าแลบกับฟ้าร้องเกิดพร้อมกันโอเคไหมถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็เลยรู้ไงว่าอ๋อดวงอาทิตย์ไงถูกปะมันให้แสงถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งเกิดดวงอาทิตย์ดับฟ้าเขาให้แสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ครับมันก็ต้องค่อยๆเดินทางมาบนโลกถูกปะคำถามมีว่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้ามันค่อยเดินทางมาโลกเนี่ยมันแล้วมันเดินทางมานานแค่ไหนถูกปะถ้าแสงสุดท้ายปุ๊บมันเดินทางมาถึงโลกเมื่อไหร่ปุ๊บอันนี้แหละโลกเราจะมืดทันทีเลยเราก็เลยเกิดสูตรทางฟิสิกส์ไงที่เราเรียนกันมาแล้วถูกไหมครับว่าความเร็วนั้นจะหาได้จากระยะทางส่วนเวลาและนี่คือสูตรทางฟิสิกส์ถูกไหม v เท่ากับ s ส่วน t v คือความเร็ว s คือระยะทางและ t คือเวลาถ้าอย่างนั้นแล้วแสงของดวงอาทิตย์เวลามาเดินทางมาก็ต้องมีความเร็วเหมือนกันถูกไหมครับก็นี่แหละความเร็วตัวนี้เป็นความเร็วของแสงที่มันจะเดินทางมาบนโลกระยะทางล่ะก็ต้องเป็นระยะทางจากดวงอาทิตย์มาบนโลกว่าระยะทางมันห่างกันตั้งแค่ไหนและ t คือเวลาที่เราอยากจะทราบถูกไหมครับว่าต้องใช้เวลาสักแค่ไหนแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์จะเดินทางมายังโลกโอเคงั้นก็ไปถามนักวิทยาศาสตร์ครับว่าแล้วเรารู้ไหมว่าแสงเนี่ยปกติมันเดินทางด้วยความเร็วสักเท่าไหร่นะครับปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์บอกเรามาเรียบร้อยแล้วครับว่าแสงเดินทางเนี่ยใช้ความเร็วทั้งหมด300ล้านเยอะปะ300ล้านหน่วยเป็นเมตรนะเมตรต่อวินาทีแล้วไงต่อครับระยะทางครับนักวิทยาศาสตร์คำนวณมาให้นะครับว่าระยะทางบนโลกครับถึงดวงอาทิตย์เนี่ยมันทั้งหมด150ล้านกิโลเมตรเยอะไหมเยอะมากถูกปะถ้าเราลองแทนค่าครับเราก็จะได้ว่าทำไมนะ300ล้านถูกป่ะ300ล้านนะแล้วก็หน่วยอย่าลืมเมตรต่อวินาทีถูกไหมครับเท่ากับครับเท่ากับระยะทางถูกป่ะระยะทาง150ล้านแต่หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นกิโลเมตรถูกไหมครับแล้วก็หารด้วยเวลานะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วอยากจะแก้สมการครับก็ทำไมนะย้ายข้างถูกป่ะ t หารอยู่ใช่ไหมครับเราก็ย้ายไปคูณนะโอเคย้ายคูณเสร็จปุ๊บนี่หายไปโอเคต่อไปครับเจ้า300ล้านถูกไหมมันคูณอยู่ครับเราก็ย้ายมาหารซะโอเคไหมได้อย่างนี้ถูกไหมครับแล้วไงต่ออย่าลืมครับว่าข้างบนมันเป็นหน่วยกิโลเมตรข้างล่างมันเป็นหน่วยเมตรถูกไหมงั้นก็ต้องเปลี่ยนหน่วยครับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกัน1กิโลเมตรมีอยู่พันเมตรถูกไหมครับงั้นอาจารย์คูณเพิ่มด้วย1,000เมตรแล้วก็ใช้ความรู้ครับความจริงแล้วหน่วยตัดได้นะเมตรตัดกับเมตรครับแล้วก็เหลือแค่1ส่วนวินาทีถูกไหมครับแสดงว่าลำพังแค่หน่วยตัวนี้ครับมันยุบได้เป็นหน่วยวินาที1อันโอเคไหมทีนี้ตรงคำนวณตัวนี้ถ้าคำนวณแบบปกติคงลำบากถูกป่ะ
เราก็เลยอาศัยไงใช้เลขยกกำลังเข้าช่วยโอเคปะเออ1,000ครับ1,000มันคือ10คูณกันทั้งหมด3จำนวนผิดไหมไม่ผิดถูกปะเพราะ10คูณกัน3จำนวนมันก็ได้1,000ถูกไหมครับนักคณิตศาสตร์บอกว่าโอ้ยเขียนอย่างเงี้ยมันยาวเขียน10คูณ10คูณ10ก็ยังยาวอยู่งั้นเป็นข้อตกลงครับงั้นเราเขียนอย่างนี้ดีกว่าไหมเป็น10ยกกำลัง3โอเคไหมครับส่วน150ล้านครับถ้างั้นนักอาจารย์เขียนว่า15คูณกับอีก10ล้านพวกเราวัดได้ไหมได้ปะได้นะเพราะ15คูณ10ล้านก็ยังคงได้150ล้านเหมือนกันถ้างั้นถามต่อแล้วเจ้า10ล้านเนี่ยครับอาจารย์เขียนได้ไหมว่ามันคือ10คูณกันอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดปึ๊บ7ตัวใช่ปะ10คูณกันอยู่ทั้งหมด7ตัวครับมันจะได้ทั้งหมด10ล้านพอดีแต่เอ๊ะเมื่อกี้10คูณกัน3ตัวได้10ยกกำลัง3นี่10คูณกัน7ตัวก็ควรจะเขียนได้เป็น10ยกกำลัง7ถูกไหมครับข้างล่างเจ้า300ล้านถูกไหมมันคือ3คูณกับเท่าไหร่เอ่ยอีก100ล้านถูกไหมครับ100ล้านนะเจ้า100ล้านเขียนใหม่ได้ไหมมันคือ10กำลังเท่าไหร่ไอ้สังเกตมีข้อสังเกตเห็นอย่างนี้ครับตรง 1,000 เนี่ยมันมีศูนย์อยู่3ตัวใช่ปะนี่ไงเลยยกกำลัง3อ๋อส่วนเจ้า10ล้านครับมันมีศูนย์อยู่7ตัวก็เลยยกกำลัง7งั้น100ล้านครับมันมีศูนย์อยู่กี่ตัว8ตัวถูกไหมครับมันก็ต้องเป็น10ยกกำลัง8งั้นถ้าจะหาว่าเวลาสักแค่ไหนที่แสงของดวงอาทิตย์จะเดินทางไปยังโลกมันก็เขียนยุบใหม่ได้เป็น15คูณ10กำลัง7ถูกไหมครับคูณเพิ่มอีก10ยกกำลัง3และหารด้วย3คูณ10ยกกำลัง8โอเคไหมทีนี้ก็คำนวณสิอ้าว10กำลัง7คูณ10กำลัง3ครับเกิดอะไรขึ้นก็นี่10กำลัง7มันคือ10คูณกัน7ตัวถูกไหมและนี่มันคือ10คูณกัน3ตัวเห็นป่ะเกิดอะไรขึ้นมีอยู่10คูณกัน7ตัวแล้วมาคูณเพิ่มอีก3ตัวมันก็เลยกลายเป็น10คูณกันทั้งหมดอยู่10ตัวก็เลยเป็น15คูณ10ยกกำลัง10ข้างล่างก็เป็น3คูณ10กำลัง8เหมือนเดิมโอเคไหมครับครูเอาหน่วยออกไปก่อนนะโอเคได้ว่าเท่าไหร่ครับก็ตัดทอนได้ถูกไหม3ตัดป้าบได้เป็น5ครับ10กำลัง10ครับมีข้างบน10คูณกันอยู่10ตัวข้างล่างมี10คูณกันอยู่8ตัวตัดกันป้าบก็จะเหลือ10คูณกันอยู่ข้างบนแค่2ตัวก็คือ10กำลัง2นั่นเองหรือคำตอบจะได้เป็น500หน่วยเป็นวินาทีโอเคไหมแสดงว่าถึงตอนนี้เราทราบแล้วครับว่าอะไรเอ่ยว่าแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด500วินาที500วินาทีเหรอมันประมาณกี่นาทีล่ะทุกๆ60วินาทีจะเป็น1นาทีถูกไหมงั้นก็เอา500ไปหาร60สิโลกของเราครับถ้าเกิดว่าเราปิดสวิตช์ดวงอาทิตย์ให้มันดับเลยเราก็จะมีแสงจากดวงอาทิตย์อยู่ประมาณ8นาทีกว่าๆโอเคไหมทีนี้เมื่อกี้ครับถ้านักศึกษาสนใจอยู่ถูกไหมเราก็เลยบอกว่าอ๋อถ้างั้นแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องของเลขยกกำลังเลขยกกำลังเนี่ยเป็นการเขียนแบบใหม่ครับอย่างเช่นเมื่อกี้10ยกกำลัง3ถูกไหมแทนว่ามันคือ10คูณ10คูณ10ถูกไหมครับโอเคลักษณะนี้ครับเราเรียกว่ามันคือเลขยกกำลังเราบอกว่า10ต่อไปนี้เราจะเรียกว่าคือเป็นฐานโอเคไหมและ3ตัวนี้ครับเราเรียกว่ามันคือเลขชี้กำลังโอเคไหมหลายคนบอกว่า10กำลัง3หมายความว่า10คูณกัน3ตัวหรือว่า10คูณกัน3ครั้งครับอาจารย์คะดูดีๆนะถ้า10กำลัง3ครับความหมายมันคือว่า10คูณกัน3ตัวนะไม่ใช่3ครั้งนะเพราะถ้าเราไปลองคูณจริงๆจะพบว่าเราคูณเพียงแค่นี่ไง10คูณ10ได้100ถูกไหมครับ100คูณอีก10ได้เป็น1,000เราคูณเพียงแค่2ครั้งถูกปะย้ำนะ10กำลัง3คือ10คูณกัน3จำนวนหรือ3ตัวแต่คูณกันจริงๆเพียงแค่2ครั้งโอเคไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วลองบอกอาจารย์สิถ้าเกิดอาจารย์มีสัก2ยกกำลัง3ก็ต้องได้2คูณกันทั้งหมดอยู่3จำนวน2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8โอเคไหมครับ2กำลัง3ก็เลยเท่ากับ8โอเคไหมถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นลบ2ล่ะทั้งหมดยกกำลัง3จะได้เท่าไหร่เอ่ยก็จะได้ว่าลบ2คูณกันอยู่ทั้งหมด3จำนวนย้ำนะว่า3จำนวนนะช่วยกันได้ว่าเท่าไหร่เอ่ยลบ2คูณลบ2ได้เป็น
4ถูกไหมครับ4คูณอีกลบ2ได้เป็นลบ8โอเคไหมแสดงว่าคำนวณเนี่ยคำนวณได้โอเคไหมงั้นเรามาดูโจทย์ดีกว่าครับโจทย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอาจารย์มีนี่เลย4ยกกำลัง3ครับคูณกับ3ยกกำลัง4เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ก็4ยกกำลัง3ครับคือ4คูณกันอยู่3จำนวนต่อไป3ยกกำลัง4ครับก็คือ3คูณกันอยู่4จำนวนก็คูณ4จำนวนซะอ้าวคำนวณหาค่าได้ว่า4คูณ4 16 16คูณ4ได้เป็น64ทีนี้ไอ้เจ้า3คูณกัน4จำนวนเลยนะหลายคนคิดได้หลายแบบแต่เดี๋ยวบอกให้ว่าแบบไหนคิดได้บ้างบางคนบอกอาจารย์คะ3คูณ3 9ค่ะ9คูณ3 27ค่ะแล้วก็มาตายตอนจบครับ27คูณ3หนูก็ต้องมานั่งตั้งคูณใช่ปะได้ไหมได้ครับไม่ผิดแต่ถ้าถามอาจารย์อาจารย์จะไม่ทำแบบนี้นะคะอาจารย์คิดแบบนี้ได้ไหม3คูณ3ได้9ถูกต้องแล้วนี่ก็3คูณ3ได้9ปะและ9คูณ9ก็ได้81ปะถูกไหมแล้วค่อยจับ64คูณกับ81ก็จะเป็นคำตอบโอเคไหมแสดงว่าในการหาคำตอบครับของเลขยกกำลังเราก็อย่าไปคูณจากซ้ายไปขวาให้มันดื้อขนาดนั้นถูกไหมดูเป็นกลุ่มๆก้อนๆก็ได้โอเคไหมครับจะทำให้เราหาคำตอบได้ง่ายขึ้นโอเคนะอ่ะทีนี้เมื่อกี้ตอนที่เรากำลังคำนวณหาว่าระยะทางที่เกิดขึ้นจะต้องใช้เวลาสักแค่ไหนที่แสงจากดวงอาทิตย์จะไปยังโลกถูกไหมเราเกิดเหตุการณ์ว่าเมื่อสักครู่นี้จำได้อยู่ไหม10ยกกำลัง10มันเกิดการหารด้วย10ยกกำลัง8และพวกเราก็จินตนาการรู้เองถูกไหมครับว่าอ๋อ10กำลัง10มันคือ10คูณกันอยู่ทั้งหมด10จำนวนตัวข้างล่างครับมันคือ10กำลัง8มันคือ10คูณกันอยู่8จำนวนถูกปะและเราก็อาศัยความรู้ตอนประถมม.ต้นถูกไหมอ๋อมันตัดกันได้ค่ะอาจารย์ขาตัดกันปุ๊บมันจะเหลือไหมเหลือไหมเหลือสิเหลืออยู่ข้างล่างหรือว่าเหลืออยู่ข้างบนลูกมันต้องเหลืออยู่ข้างบนถูกปะข้างล่างมี8ตัวข้างบนมี10ตัวตัดป้า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 ต้องเหลือข้างบนอยู่อีก10อีก2ตัวถูกไหมครับก็เลยได้ว่ามันคือ10ยกกำลัง2แต่ถ้าเกิดเจอโจทย์แบบนี้ต้องมานั่งทำแบบนี้กระจายกันไปมาเสียเวลาปะเสียเวลาสังเกตต่ออ๋อเกิดอะไรขึ้นก็นี่ข้างบนมี10ตัวข้างล่างมี8ตัวมันตัดกันไปปุ๊บเอ้ยมันเหลือ2ตัวแสดงว่าไอ้เจ้า2ตัวเนี้ยมันหาง่ายๆมันคือแค่10ลบ8ปะใช่ปะอ๋อเราก็เลยเกิดสมบัติของเลขยกกำลังโอเคไหมครับสมบัติที่เราสนใจก็คือว่าเรียนแบบไปนะหากว่าอาจารย์มี a ยกกำลัง m ส่วน a ยกกำลัง n เห็นไหมตอนนี้ a แทนอะไร a แทน10ถูกปะเนี่ยถ้าล้อกันไปถูกไหมแล้วเกิดอะไรขึ้น m แทนอะไรเอ่ย m ก็ต้องแทน10ตัวนี้นะส่วน n ก็ต้องแทน8ตัวนี้นะก็กล้าเขียนถูกไหมกล้าเขียนว่าทำไมนะคำตอบต้องเป็น a ยกกำลัง m ลบ n โอเคไหมและนี่แหละสมบัติที่1ทีนี้ลองมาดูสมบัติที่2นะจินตนาการนะถ้าเกิดจะมี a กำลัง m คูณกับ a กำลัง n ล่ะยกตัวอย่างก็ได้ยกตัวอย่างก็ได้เช่น10ยกกำลัง3คูณ10ยกกำลัง4คิดว่าเกิดอะไรขึ้นก็10กำลัง3คือมี10คูณกันอยู่3จำนวนถูกปะ10กำลัง4ก็คือมี10คูณกันอยู่4จำนวนถูกปะเบ็ดเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้น10ตกลงแล้วมันคูณกันอยู่ทั้งหมดกี่จำนวนเนี่ย7ถูกไหม10คูณอยู่7มันก็กลายเป็น10ยกกำลัง7ใช่ใช่แล้ว7มาไงเอ่ย7มาไง7ตัวนี้อ๋อง่ายๆมันก็มาจาก3กับ4บวกกันถูกไหมครับอ้าวเรียนแบบถ้าอย่างนั้นแล้ว a กำลัง m คูณ a กำลัง n ก็จะต้องได้เป็น a ยกกำลังm และบวกเพิ่มอีก n โอเคไหมครับเป็นสมบัติที่2โอเคไหมและสมบัติที่3ครับอาจารย์ไปเลยนะสมบัติที่3ครับที่เราได้เรียนรู้กันก็คือว่า a ยกกำลังลบ k ครับเราเขียนใหม่ได้นะเขียนได้เป็น1ส่วน a ยกกำลัง k เห็นอะไรปะตัวนี้เป็นลบถูกปะพอตบอยู่หน้าปุ๊บเป็นบวกทันทีเลยโอเคไหมยกตัวอย่างดีกว่าเพื่อความเข้าใจงั้นถ้าเกิดต่อไปนี้พวกเราเกิดมีว่า10ยกกำลังลบ7ครับเราก็เขียนได้ใหม่ไงเป็น1ส่วน10ยกกำลัง7โอเคไหมอาจารย์คะ
ถ้าเกิดว่าหนูเกิดมี1ส่วน10ยกกำลังลบ5นะคะหนูจะเขียนใหม่ได้ไหมได้ครับก็แค่เขียนเป็น10กำลัง5ก็เลยเกิดนี่ไงเป็นข้อสังเกตครับว่าอ๋อถ้ามันอยู่ข้างบนกำลังเป็นลบตบมันมาซะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวกำลังมันจะเป็นบวกซะหรือถ้าอยู่ข้างล่างกำลังติดลบอยู่ก็ตบมันไปอยู่ข้างบนซะเดี๋ยวเลขที่กำลังมันจะเป็นบวกแทนโอเคไหมและนี่คือสมบัติที่3ต่อไปสมบัติที่4ครับสมบัติที่4คือ a กำลัง0ครับนี่จะได้1เสมออาจารย์คะหนูรู้เสมอเลยค่ะตั้งแต่ตอนมอต้นแล้วค่ะว่า a กำลัง0เนี่ยต้องเป็น1เสมอเลยแต่หนูไม่เคยรู้เลยว่ามันทำไมงั้นลองดูอาจารย์อย่างนี้นะ3ยกกำลัง4ถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าอาหารด้วย3ยกกำลัง4เลยพวกเราว่าได้เท่าไหร่ก็3กำลัง4ก็มี3คูณกัน4ตัว